ดีเนาะอันสำหรับคลิปนี้แม่เลยครูจะมาอธิบายวิธีการเต็มฮู้ฮู้ที่2ของข้อที่2ลูกเนาะสั้นหลานมาเบิ่งนํากันเลยว่ามีฮู้ใดแดเนาะให้พวกหลานสังเกตเบิ่งฮู้เด้อลูกเด้ออันนี้พวกหลานเบิ่งนี่แม่นว่าแม่นฮู้หยังลูกนี่เฮาเบิ่งนี่แม่นจะเป็นลักษณะคือฮู้กระถูดอกไม้เนาะในการเต็มฮู้นี้แม่นเพิ่นจะนําใส่ตากะโลเด้อลูกเด้อตากะโลปึ้มของเฮาพวกหลานมีตากะโลแล้วพวกหลานบ่ต้องมาคิดเฮ็ดเป็นตากะโลแบบนี้เด้อมีแต่ให้พวกหลานนับเบิ่งข้างนี้มีเท่าใดลวงยาวนี่แม่นจะมีอยู่15ตาเนาะและลวงกว้างนี่จะมีอยู่11ตากะโลหลังจากพวกหลานได้แล้วพวกหลานก็คิดแต่ฮู้เป็นฮู้4แจ๋แบบนี้ไว้หลังจากนั้นแม่นขั้นตอนที่1แม่นเฮาจะมาเต็มฮู้ตัวนี้เนาะลูกเนาะตัวนี้ก่อนนี่พวกหลานคิดมานี่1ตากะโลนี่นับมานี่1 2 3แล้วมาคิดนี่1ตากะโลแล้วคิดออกมานี่บัดนี้น่ะ9ตากะโลเนาะแล้วก็คิดขึ้นมาแบบนี้ให้ได้4แจ๋แบบนี้เด้อแล้วต่อไปแม่นเฮาจะมาเต็มตัวนี้บัดนี้จะเต็มตัวนี้สําหรับตัวนี้แม่นเฮาจะได้นําใส้กลมป้าเนาะพวกหลานฮู้บ่อันนี้เอิ้นว่ากลมป้าเด้อลูกเด้ออันนี้กลมป้าเนาะถ้าผู้ใดบ่มีให้ไปซื้อให้พวกหลานนับขึ้นไปจากนี้เนาะจากนี้1 2 3จากนี้ขึ้นมานี่แม่น6ตากะโลแล้วเฮามาแบ่งครึ่งได้อยู่3ตากะโลจําเม็ดไว้เพื่อจะเฮ็ดจุดเวลาเฮาวางกลมป้าเนาะเอาตัวที่เป็นเลขนี่วางซิบ่เฮาจํานี่แล้วก็ว่าแบ่งให้มันเสมอกันเนาะนี่ได้แล้วเมื่อได้แบบนี้แล้วแม่นเฮาหมุนมาหมุนมาจนสุดมาฮอดมันตรงกันแบบนี้เนาะตรงกันแบบนี้แล้วก็วางหลังจากนั้นเฮามาเอาตัวนี้มานี่มาเต็มจุดส่วนนี้ก็เฮ็ดคือเก่าเนาะเฮ็ดคือกันเฮานับขึ้นไปจังนี้หานี่ก็6ตาแบ่งครึ่งก็3เนาะแล้วเฮาก็ใส่ตัวเป็นเลขนี่วางใส่นี่นี่อันนี้มันเสมอแล้วเฮาก็หมุนลงมานี่จะหมุนขึ้นหมุนลงก็ได้เด้อจุดมาฮอดนี้เนาะได้แล้วนี่ต่อไปนะครูจะมาผ่าแต้มตัวนี้บัดนี้สําหรับตัวนี้พวกหลานนับออกมานี่3ตาเนาะ1 2 3แล้วพวกหลานจําเม็ดไว้คือนี่ครูจํานี่เนาะเพื่อจะนําใส่กุมป้าเอากุมป้าตัวเป็นเลขวางใส่เป็น2เฮาก็วางใส่นี่เนาะแล้วเฮาก็หมุนบัดนี้หมุนลงมาหมุนลงมาหยุดอยู่นี่เนาะนี่มาได้อยู่นี่แล้วส่วนนี้ก็คือกันบัดนี้น่ะตัวนี้บัดนี้น่ะส่วนตัวนี้นับออกมานี่3ตากะโลคือกันเนาะแล้วก็จําเม็ดไว้แบบนี้แล้วก็น้ําไส้กลมป้าวางไว้คือเก่านี่นี่ให้มันเสมอกันแบบนี้เด้อแล้วเฮาจึงค่อยหมุนลงมาหมุนลงมาเนาะลูกเนาะมาอยู่จุดนี้แล้วไปแล้วยังเหลือทางเทิงนี่บัดนี้แม่นเฮาใส่บรรทัดในการเต็มบัดนี้เนาะให้นําไส้บรรทัดให้พวกหลานวางบรรทัดใส่วางไว้แบบนี้แล้วพวกหลานก็คีดมาเนาะแล้วมันจะได้ฮู้แบบนี้เด้อเป็นจังได๋พวกหลานเข้าเป็นจังได๋พวกหลานเข้าใจเต็มบ่สําหรับฮู้นี้เนาะถ้าว่าบ่เข้าใจก็แม่นถามในครูได้เด้อลูกเด้อให้พวกหลานสังเกตเบิ่งวิธีการแต้มของในครูแล้วให้พวกหลานไปแต้มบัดนี้ในครูจะไปอธิบายการแต้มฮูบ3แจ๋เสมอในข้อคอควยของฮูบที่ข้อคอควยของข้อที่3เนาะในครูจะแต้มฮูบเสมอตัวอย่างว่าเฮาแทกอยู่น้ําปื้มแม่เฮียนมาได้4ซังตีตัวอย่างว่าเฮาในครูจะคีดมา4ซังตีแบบนี้เนาะคีดมา4ซังตีได้แล้วแล้วในครูจะมาแบ่งครึ่งบัดนี้น่ะในครูจะมาแบ่งครึ่ง4ซังตีแบ่งครึ่งแม่นจะได้อยู่2บ่ตัวอย่างว่า2อยู่จุดนี้เนาะ2แล้วเนาะแล้วเฮาก็มาวางตัวนี้เลยลูกนี่วาง4ซังตีนี่เฮาแทกมาได้4ซังตีวางไว้นี่เลยแล้วเฮาก็หมุนขึ้นมาแบบนี้หมุนขึ้นไปเนาะหมุนกุมป้าเฮาไปแบบนี้เนาะวางแล้วสลับเบื้องลูกสลับเบื้องบัดนี้น่ะมานี่หมุนขึ้นมาโอเคเฮาหมุนขึ้นมาแบบนี้เนาะลูกเนาะพวกหลานเห็นจุดตัดกันบ่โอเคเห็นแล้วเนาะมันจะตัดกันอยู่จุดนี้แม่นบ่ตัดกันอยู่จุดนี้เนาะหลังจากนั้นเฮาก็คีดขึ้นไปบัดนี้ได้แล้วเฮาก็คีดไปแบบนี้เนาะคีดขึ้นไปได้ฮู้3แจ๋เสมอใหญ่ที่ในครูไซนี่แม่นเอาไซกุมป้าเนาะถ้าตัวอย่างว่าเฮาบ่อยากนําไซกุมป้าอยากไซบรรทัดก็แม่นแบ่งครึ่งคือให้ครูแบ่งนี่เนาะแล้วเฮากระแทกจากนี้ขึ้นมานี่ได้จักซังตีเนาะที่เพิ่นอยู่น้ําปื้มแบบเนียนเฮาก็คีดจังนี้จํานี้เนาะจําเม็ดนี้กับจําเม็ดนี้แล้วเฮาก็มาคีดหากันแบบนี้ก็ได้เนาะอันนี้มันการนําไซบรรทัดเฮ็ดแบบนี้เนาะแต่ว่าสะดวกที่สุดแม่นให้พวกหลานใส่กลุ่มป้าเด้อลูกเด้อกลุ่มป้านี่มันสิง่ายแล้วก็ไวเนาะแล้วต่อไปแม่นเต็มฮูบโต
ตัวที่สองทางในมันมอนี่เขาก็เต็มเลยที่สองทางในนะแบบนี้นี่เต็มเลยให้มันได้หูสามเจเสมอเด้อลูกเด้อนี่เขาก็จะได้แบบนี้เนาะเด้มันจะเสมอกันทั้งสี่หูเลยนี่หนึ่งสองสามสี่จะได้หูสามเจเสมอทั้งสี่หูแบบนี้อันนี้มันข้อควยของข้อที่สามเนาะให้พวกหลานปฏิบัติแบบในครูเฮ็ดนี่เด้อลูกเด้อถ้าว่าพวกหลานเฮ็ดบ่เป็นจุดใดบ่อนใดมันถามในครูได้เนาะสำหรับคลิปนี้แม่ในครูอธิบายไปละเอียดแล้วเนาะในสองรูปนี้เนาะถ้าว่าพวกหลานบ่เข้าใจแม่ถามในครูได้สำหรับข้อที่สองและข้อที่สามแม่ในครูมอบเป็นเรียกบ้านเด้อให้พวกหลานไปเต็มเช็คปุ้มเขียนของตนเองเต็มแล้วให้พวกหลานถ่ายรูปส่งลงในกลุ่มให้ในครูกดได้เนาะมาฮอดนี้ในครูทุมเองขออวยพรใส่ให้น้องนักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงรักษามาตรการป้องกันพยาธิโควิด-19 เด้อลูกเด้อขอจบขอขอบใจ